ในเบรกที่2นี้นะคะเป็นเบรกของเล่าเรื่องชวนคุยทางรายการเนวดีเลย์ของเราจะนำเรื่องราวอะไรมาคุยกันในสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราไปติดตามชมได้เลยค่ะไม่นานมานี้เนวาน่าเมมโมเรียลปาร์คผู้บริหารโครงการอนุสรณ์สถานหรูสไตล์รีสอร์ทแห่งแรกของไทยเนวาน่าเมมโมเรียลปาร์คบ้านบึงได้จัดงานแซกีเสริมชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโรจน์เพื่อให้ผู้สนใจได้ร่วมเปิดประสบการณ์จริงเป็นครั้งแรกและได้รับความสนใจจากผู้ที่ศึกษาศาสตร์ฮวงจุ้ยเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากคนที่ศึกษาฮวงจุ้ยจะรู้อยู่แล้วว่า64ข่วยเนี่ยเป็นวิชาชั้นสูงที่ใช้ในราชสำนักในเมื่อก่อนช่วงสายได้เปิดบรรยายโดยอาจารย์กิติภพภักดียิ่งยงบอกเล่าความเป็นมาของศาสตร์ฮวงจุ้ยและเซกีที่มีมากว่า 5,000 ปีทำไมความเชื่อเรื่องพลังงานจากธรรมชาตินี้จึงส่งผลให้เจ้าชะตาและครอบครัวรุ่นต่อๆไปประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตหน้าที่การงานมั่นคงและมีสุขภาพแข็งแรงถ้าจากว่าทางเลียดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมก็มาเจอโครงการนี้โดยบังเอิญพบมาทัศนศึกษาพอบังเอิญมาเจอตรงนี้แล้วมันเข้าสเปคที่ต้องการนะครับก็เลยซื้อมาทำพอซื้อมาทำเนี่ยก็เลยมีการมาติดต่อกับทางสถานที่นี้คุยกันไปคุยกันมาเจอพวกผู้บริหารคุยกันไปคุยมาก็บอกเออมันก็รู้จักวิชาที่เราใช้กับวิชาที่เขาวางแล้วก็ตำดับที่ทินแสที่วางตรงนี้เนี่ยเขาก็ใช้วิชานี้แซกี้นี่คือเป็นการเสริมตัวเองครับไม่ใช่เสริมถึงลูกถึงหลานเป็นเสมือนเป็นการไปเพาะ DNA ให้มันเจริญก้าวหน้าแล้วก็ดูดซับพลังงานที่ดีของทิศทางตรงนี้เนี่ยแล้วก็สื่อไปถึงเจ้าตัวครับตามสถิติที่คนทำแซกี้มาแล้วส่วนมากก็จะสุขภาพดีมีร่างกายที่แข็งแรงยืนอายุยืนยาวครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานครับ